สวัสดีครับมันก็จะพาทุกคนมารู้จักคำว่าจรรยาบรรณจรรยาบรรณคืออะไรจรรยาบรรณก็คือหลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมที่ปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพเช่นพ่อค้าแม่ขายทุกคนต้องมีจรรยาบรรณในการขายการให้ข้อมูลกับลูกค้าเวลาสอบถามการบริการการพูดคุยการบริการหลังการขายจรรยาบรรณที่พ่อค้าแม่ค้าควรเขามันก็คือความบริสุทธิ์ใจทุกคนความจริงใจและควรมีให้ทุกคนมีการตรงต่อเวลาด้วยไม่ใช่แบบจะดีไปซะทุกอย่างหรือจะทำเพื่อแย่งชิงดีชิงเด่นในกลุ่มเดียวหรือกลุ่มธุรกิจโดยไม่สนใจผู้บริโภคและที่สำคัญต้องมีจรรยาบรรณกลุ่มเพื่อนธุรกิจด้วยควรจะพากันไปควรจะกระจายรายได้อาจจะมีทีมงานที่คำนึงถึงจุดนี้เป็นอย่างดีเพราะเราย้ำทุกครั้งว่าจรรยาบรรณและการบริการลูกค้าแม้แต่เรื่องแพ็กเกจจิ้งต้องแพ็กอย่างดีการลงทุนมากแค่ไหนไม่ว่าจะกายหรือใจเราก็ต้องเต็มไปด้วยความที่ให้มีความบริสุทธิ์ไม่ใช่เราต้องทำตามในสิ่งที่อาจจะคิดกว่าเสียเฮ้ยอาจจะมีอิทธิพลใดๆไม่มีทุนมากมายไม่ได้เอากำไรยินดีกลุ่มธุรกิจใหม่แต่เราเป็นผู้สร้างและผู้ให้ที่ดีซึ่งกันและกัน